จ้าคุณพระคือตำแหน่งภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่เจ้านายตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดาและเจ้าจอมมารดาเป็นราชทินนามฝ่ายในไม่ต้องใช้ราชาศัพท์มีการสถาปนายศเจ้าคุณพระครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2464เมื่อ98ปีก่อนตำแหน่งเจ้าคุณพระในกรุงรัตนโกสินทร์มี2ท่านก็คือ 1. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ตามที่จารึกลงในพระสุพรรณบัตรคนที่2เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัญญาณีปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามที่จารึกลงในพระสุพรรณบัตรทีนี้ลองมาดูลำดับภรรยาเจ้ากันนะคะลำดับภรรยาเจ้าจะเริ่มจากพระอัครมเหสีในชั้นนี้ก็จะมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระบรมราชเทวีสมเด็จพระอัครราชเทวีอันที่สองเป็นพระมเหสีก็จะมีพระนางเจ้าพระวรราชเทวีลำดับที่สามคือพระราชเทวีพระนางเจ้าพระราชเทวีลำดับที่สี่คือพระนางเธอลำดับที่ห้าคือพระอัครชายาเธอลำดับที่หกพระราชทายาพระวรราชชายาและพระราชชายาลำดับที่7พระสนมเอกก็จะมีเจ้าคุณพระเจ้าคุณจอมมารดาเจ้าจอมพระซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะอยู่ในลำดับชั้นนี้คือเจ้าคุณพระลำดับที่8คือพระสนมก็จะมีตำแหน่งเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมมารดา